สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาเพื่อนสนิทแตงโมโพสต์ข้อความสั้นๆหลังทนายกฤษณะโดนแม่ปลดหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเปิดใจผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าแม่ไม่เคยพูดว่าปลดเลยคุณแม่เปลี่ยนให้ทนายเดชามาเป็นทนายของแม่ในคดีแตงโมส่วนนายกฤษณะจะช่วยทนายเดชาในออฟฟิศเท่านั้นจะไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆไม่ต้องไปเดินเอกสารหรือไปโรงพักโดยให้ทนายเดชาเป็นผู้สั่งการส่วนจดหมายแต่งตั้งนายกฤษณะเป็นทนายความก็ให้ยกเลิกไปซึ่งต่อมานายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความของแม่แตงโมเปิดใจครั้งแรกทั้งน้ำตาว่าตนเองได้คุยกับแม่2รอบก่อนทนายเดชาจะโทรมาแจ้งซึ่งส่วนตัวไม่ได้โกรธแม่น้อมรับการตัดสินใจและพร้อมอยู่ข้างหลังช่วยสนับสนุนคดีสำหรับเรื่องหิวแสงนั้นยืนยันตนเองไม่ได้หิวแสงจากคดีแตงโมเลยล่าสุด18 มีนาคม 65แอนนาทีวีเพื่อนสนิทของแตงโมออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความสั้นๆผ่าน Facebook ส่วนตัวหลังทนายกฤษณะโดนแม่ปลดว่าสงสารทนายนะแกคือคนที่พูดจนได้พิสูจน์รอบ2ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ